ถานการณ์น้ำกำลังท่วมล้อมกรุงเทพมหานครบทความโดยอาจารย์เดชานฤนาถประเด็นที่อยากจะพูดมากก็คือสถานการณ์น้ำกำลังท่วมล้อมกรุงเทพมหานครจากคำตอบที่รู้สึกหดหู่ใจในวิสัยทัศน์ของระดับอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องน้ำจากคำพูดที่ว่าเราต้องรักษากรุงเทพมหานครเอาไว้เพราะหากน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อใดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในประเทศจะมากมายมหาศาลมากเพราะศูนย์รวมทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนั่นเป็นวิสัยทัศน์ที่เก่าแก่คร่ำครึมากจากแนวคิดที่หยุดพัฒนาไปโดยสิ้นเชิงนี่จึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่ผู้นำออกจากติ๊งต๊องของไทยหลงเชื่อเข้าเต็มๆถึงขนาดถอดแผนปฏิรูปเส้นทางน้ำของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปทั้งที่มีความสำคัญมากในแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแบบยั่งยืนในระยะยาวหากเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้แล้วแค่พายุลูกเดียวที่เฉียดเฉียดกลายเป็นแค่ลมฝนที่กำลังแรงน้อยอย่างเตี้ยนหมู่ก็ทำให้น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานและมีแนวโน้มว่าน้ำจะขังท่วมนานกว่าจะระบายออกได้หมดก็ได้ทำลายเศรษฐกิจระดับมหาภาคจนประเมินความเสียหายกว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปี2554มากมายหลายเท่ากันแล้วรักษาพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาไว้ด้วยการฝากความหวังเอาไว้ที่เขื่อนด้านบนเท่านั้นที่คิดได้แค่มุมเดียวเท่านี้โดยไม่เคยมีการวางแผนเอาไว้ว่าหากวันหนึ่งพายุหลายลูกเข้าโจมตีเขตภาคกลางอย่างหนักจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าภาคกลางคือจุดอ่อนที่สุดของกรุงเทพมหานครในเรื่องความแข็งแกร่งและความสามารถรับมวลน้ำจำนวนมากของเขื่อนด้านล่างทั้งหมดที่อ่อนแอมากต่างจากเขื่อนขนาดใหญ่จากตอนบนในภาคเหนือที่ชะล่าใจว่ามีแต่น้ำจากตอนเหนือเท่านั้นที่จะทำให้กรุงเทพมหานครท่วมได้ผมชี้ให้เห็นว่าพายุไลออนร็อกที่จะเข้าประเทศไทยในอีกไม่กี่วันนี้ไม่ใช่ให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปดูวงกลมของพายุว่าจะเข้าเขตภาคไหนแต่ให้ดูมวลกำลังลมวงรัศมีที่แผ่กว้างออกไปถึงการสร้างความเสียหายต่างหากแม้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศเวียดนามที่อยู่ห่างจากประเทศไทยแต่วงรัศมีของมวลพายุกลับส่งกำลังมาสร้างความเสียหายชนิดรุนแรงในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานโดยเฉพาะขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาและยิ่งพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวแล้วกำลังของมวลพายุยิ่งสร้างความสูญเสียหนักในพื้นที่เดิมๆมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันร่องพายุที่กำลังก่อตัวเป็นลมพายุไต้ฝุ่นที่อ่าวเบงกอหรือทางเขตทะเลอินเดียก็ส่งรัศมีการสร้างลมฝนหนักกินพื้นที่ไปถึงภาคใต้ทั้งหมดและมันกำลังก่อตัวใหญ่ขึ้นและค่อยๆเคลื่อนตัวต่ำลงมาเข้าสู่เขตทะเลอินเดียและตอนกลางของประเทศพม่าซึ่งหากเป็นแบบนี้วงรัศมีของมันก็จะไปช่วยเพิ่มให้ฝนตกหนักในภาคกลางภาคอีสานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงสตูลแต่จะตกหนักและแช่นานที่สุดก็คือภาคกลางตอนล่างทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกที่อยู่ในช่วงทะเลหนุนเข้าสมุทรปราการมีแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้นที่พอจะเข้าใจและน่าเชื่อถือที่สุดก็คือสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแม้แต่การพูดถึงแรงกดอากาศสูงต่ำและพูดถึงทิศทางลมของพายุยังดีกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยาเยอะมากข้อมูลก็ชัดเจนกว่าแม้ดูว่าจะไม่ค่อยถนัดเรื่องของลมพายุมากก็ตามแต่มีประโยชน์มากในเรื่องให้ประชาชนไม่ประมาทและสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเยอะคราวนี้มาดูว่าหากพายุไลออนร็อกเข้าสู่อ่าวตังเกียแต่วงรัศมีของลมพายุสร้างมวลน้ำฝนมากมายขึ้นในเขตภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทยและเคลื่อนตัวช้าเข้าสู่ประเทศลาวฝนก็ยิ่งจะตกหนักในพื้นที่เดิมๆเพิ่มขึ้นและเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานตอนบนที่คุยและคาดการเอาไว้แต่ให้จำเอาไว้ว่าวงกลมของมวลพายุขนาดใหญ่ที่จอเรดาร์จับได้นั้นบริเวณนั้นไม่มีฝนนะครับ
แต่ฝนจะตกหนักในเขตวงกลมรัศมีด้านนอกของพายุเท่านั้นและนั่นก็คือภาคกลางทั้งหมดและจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาเหมือนเดิมยังไม่พูดถึงพายุลูกที่2ที่จะตามมาอีกนะครับคำว่าแรงกดอากาศต่ำที่ใช้กันมากในกลุ่มเซียนพยากรณ์อากาศแรงกดอากาศต่ำหมายความว่าไม่มีฝนเกิดขึ้นนะครับในบริเวณนั้นเห็นพูดกันเยอะว่าแรงกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกมากในบริเวณนั้นๆต้องใช้คำว่าเกิดแรงกดอากาศสูงในเขตอ่าวทะเลเบงกอลหรือเกิดแรงกดอากาศสูงในเขตตอนใต้ของจีนหรือแรงกดอากาศสูงในเขตทะเลจีนใต้ทำให้พายุกดตัวต่ำลงหรือทำให้แรงพายุกดตัวต่ำลงไม่ใช่เงยหัวลอยขึ้นสูงเพราะแรงกดอากาศต่ำไม่สมเหตุสมผลนะครับปีนี้พายุของจริงจะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมทั้ง2หรือ3ลูกและอาจจะเข้ามาอีกในเดือนพฤศจิกายนอีก 2-3 ลูกแถมมีมวลกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงมากจากฝั่งประเทศจีนตอนล่างที่พวกคุณได้แต่ภาวนาและจินตนาการกันว่าพายุสิงโตหินจะเชิดหัวขึ้นสูงไปเข้าฝั่งอีสานตอนบนและเข้าภาคเหนือตอนบนที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห้งแล้งรอคอยอยู่นั้นคุณอาจคิดผิดอย่างมหันต์เพราะแรงกดอากาศต่ำที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นดูได้ง่ายๆว่าฝนจะตกหนักถึงตกหนักมากในภาคเหนือกลางและอีสานแม้แต่จอเรดาร์จับอากาศยังผิดพลาดเกือบทุกวันถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าพายุทั้งสองลูกจะเข้าเจาะทะลุใจกลางประเทศไทยเริ่มจากอุบลราชธานีขอนแก่นนครราชสีมาและภาคกลางแบบเต็มๆรวมไปถึงภาคเหนือตอนบนและตอนล่างนั่นก็คือการคำนวณที่ผิดพลาดไปทั้งหมดว่าฝนจะตกหนักบนภาคเหนือที่มีเขื่อนใหญ่รองรับเหมือนเคยแต่พายุฝนเลือกที่จะตกใส่เขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์แบบเต็มๆแถมรับมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลมาเติมเสริมเพิ่มทุกวันในเขื่อนตอนล่างทั้งหมดบวกกับเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงทะเลตะวันออกหนุนสูงขึ้นซึ่งไม่มีทางเลยที่พวกคุณจะระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครออกไปได้สักทางเตรียมแผนย้ายเมืองหลวงใหม่ดีที่สุดเพราะอีกไม่นานกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเมืองท่ารับน้ำทุกสายของประเทศจะกลายเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนาคตที่รวมแม่น้ำทุกสายมาลงที่กรุงเทพมหานครทางทีมงานขอขอบคุณบทความจากอาจารย์เดชานฤนาถ